วันนี้ครับมาเทสเป็นแอมกีตาร์เฮลวินนะครับเป็นของบริษัทเช็คเตอร์ผลิตนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์วง Avenger Sevenfold นะครับ Sinister Gate นะครับก็ตัวนี้เป็นโมเดลรุ่นสเตทนะก็คือว่าเป็นสเตท100ก็คือจะเป็นโมเดลจริงๆแล้วทุกสเปคทุกอย่างเนี่ยทางผู้ผลิตเขาแจ้งบอกว่ามันเหมือนกันหมดยกเว้นตัวนี้จะผลิตที่จีนนะครับส่วนในตัวรุ่นท็อปนี่จะผลิตที่ USA นะครับแต่ทุกอย่างออปชันทุกอย่างนี้แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันก่อนก็นี่นะครับสวยงามมีโลโก้เขียนว่า Helwin ครับแล้วก็นี่โลโก้เช็คเตอร์ก็มาดู input นะครับ input จะมี2รูให้เสียบมีแบบ normal กับ active นะครับจากที่ผมลองรู้สึกว่ารู normal เนี่ยเสียงจะมีความดังน้อยกว่าถ้าเกิดเราเสียบ active เนี่ยเสียงกีตาร์จะมีความไลท์พุ่งคือแรงมากขึ้นซึ่งตรงกันข้ามจากกีตาร์ไอแอมกีตาร์ทั่วไปที่บอกว่า active สำหรับ pick up active นะจะลดสัญญาณ input เข้าไปแต่นี่มันเหมือนตรงกันข้ามแล้วก็จะพิเศษจะมีปุ่ม focus นะครับมีเลือกได้4ระดับคือถ้าล่างสุดเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นการลดย่านเบสมากที่สุดทำให้เสียงมันกระชับฉับไวเสียงเบสจะห้วนๆแบบ normal ก็คือแบบปกตินะครับส่วนสัญลักษณ์ต่อมาเป็นเลขโรมันนะครับคือเลข V แล้วก็2ก็คือเลข7นั่นเองสำหรับเหมาะกับสำหรับกีตาร์7สายแล้วก็ด้านบนก็สำหรับกีตาร์8สายตามลำดับนะครับอันนี้ผมจะเทสโดยจะปรับมาที่ normal นะครับสังเกตง่ายๆว่าปุ่มโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดปรับบนสุดจะโฟกัสย่านเบสมากที่สุดถ้าปรับล่างสุดนี่ย่านเบสจะน้อยที่สุดก็แค่นั้นเองเหมือนว่ามันไล่ย่านเบสมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาดูหน้าตาที่มันแตกต่างจากตัว US ก็คือตรงคำนี้นะครับคำว่า state จะเขียนแค่เป็น state แทนถ้าตัว USA จะเป็นเขียนว่า USA แค่นั้นเองแล้วก็ EQ แยกกันหมดเลยนะครับทุก channel channel lead 1 lead 2ก็แยกกันนะครับแยกทั้งทุกปุ่มการปรับเลยแล้วก็พิเศษคือ channel เสียงแตกเนี่ยจะมี noise gate คือตัดเสียงรบกวนได้ด้วยก็เป็นข้อดีมากแล้วก็ปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของตัว USA โมเดล USA จะเขียนว่าvoicing คือจะเลือกได้ระหว่างเสียงแบบ UK กับ US นะครับส่วนตัวนี้ก็เลือกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไม่มีเขียนบอกก็จะมีไฟสีเขียวกับสีแดงนะก็คือสีแดงในเสียงมันจะแรงกว่านิดนึงไบรท์แล้วก็ดังกว่าหน่อยนึงประมาณนั้นนะก็แล้วก็มาดูพวกมาสเตอร์ต่างๆครับก็จะมีมาสเตอร์วอลลุ่มคุมความดังเบาของทั้ง3 channel present ก็เป็นย่านเสียงแหลมโดยรวมของแอมป์ครับแล้วก็บูทสามารถตั้งได้ว่าเราจะบูทความดังเบาแค่ไหนนะแล้วก็ตั้งได้ว่า channel ไหนจะใช้บูทด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีมากแล้วมี effect loop นะครับสามารถเปิดปิดจากฟุตสวิตช์หรือว่าจะตั้งเซฟจาก MIDI ก็ได้แอมตัวนี้มีระบบ MIDI นะทำให้สะดวกมากในการใช้งานกับ effect loop lag อะไรต่างๆพวกนี้นะใช้ MIDI control ได้หมดเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมจะเทสจากเสียง clean ด้วยปรับตรงกลางทั้งหมดก่อนกีตาร์ที่ใช้เทสวันนี้ก็ของผมเองนะครับ Lavit Studio ตัวเดิมนะครับอันนี้เป็นโหมดสีเขียวนะผมปรับตรงกลางทั้งหมดนะเกนก็เปิดไม่เยอะมากนะมันจะได้ไม่แตกแล้วก็วอลลุ่มประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นชาแนลสีแดงนะครับว่าชาแนลสีแดงจะมีความไลท์ความสว่างเหมือนเกนจะเยอะกว่านิดหนึ่งเล็กน้อยนะก็เดี๋ยวคราวนี้จะลองมาปรับโดยอาจจะลองเริ่มจากชาแนลสีเขียวก่อนนะแล้วจะลองปรับพวกปุ่มเกนให้ฟังว่าน้อยสุดมากสุดเนี่ยเสียงมันออกมาถึงกับแตกได้มากแค่ไหนเริ่มจากคือถ้าเปิดน้อยนี่ก็เสียงกีตาร์จะเบาไปด้วยนะมาครึ่งนึงเลยครับเสียงจะมีความพลาดมีแตกไปปลายแต่ก็ยังออกมาคลีนอิ่มๆอุบๆอยู่นะครับแต่คราวนี้จะลองเปิดเกนมากขึ้นอาจจะเสียงดังหน่อยต้องลดวอลลุ่มลงมาหน่อยครับThank you.
เกณฑ์สุดก็เหมือนว่าเป็นเสียงแตกจากธรรมชาติเลยนะเพียวๆออกมานะครับคือเป็นการเล่นสัญญาณจนมันแตกไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนวงจรเสียงแตกเดี๋ยวนี้จะลองลดเกณฑ์กลับมานะครับให้เสียงมันออกมาแบบไม่ออกมาแตกพลาแล้วผมจะลองเร่งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วกันเปลี่ยนมาเป็นชาแนลสีแดงมั้งครับในครั้งนี้จะลองมาใช้ชาแนลสีแดงเล่นนะเพราะเนื่องจากผมจะชอบเสียงมากกว่าก็จะเป็นเสียงออกไบรท์สว่างกว่านิดนึงแล้วมาลองไล่ EQ เริ่มจากเทรเบิลนะครับเสียงแหลมเทเบิลนะครับเวลาเล่นกับเสียงคลีนนี่ก็รู้สึกว่าเสียงมันออกมาถ้าเกิดเราลดเทเบิลน้อยๆเสียงมันจะไม่ออกมาอับๆมันจะออกเป็นเหมือนเปลี่ยนความถี่ไปเหมือนความถี่กลางจะขึ้นมาเป็นป่องๆเนื้อๆอันๆนะครับแต่จะไม่ออกมาอับๆเหมือนย่านแหลมหายไปแล้วพอเปิดแหลมเยอะนี่ก็เหมือนว่ามันเป็นย่านกลางแหลมจะไม่ออกมาเป็นแหลมประกายแบบเสียงสูงๆมากๆนะครับก็จะออกมาบาดๆหูหน่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะส่วนตัวผมจะปรับไว้กลางๆเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคกับเสียงละแล้วต่อมาเป็นมิดเดิลนะครับคือเสียงกลางมีผลแต่ไม่ค่อยมากนะคือเวลากดเสียงกลางลงไปเยอะก็จะไม่ออกมาแบบว่าบาดๆแบบว่ากดกลางจนจบเกินไปนะพอเปิดเยอะก็ไม่ออกมาป่องเกินไปไม่เหมือนกับย่านแหลมย่านแหลมจะมีผลมากกว่าต่อมาก็เป็นเบสบ้างครับเสียงทุ้ม